แลนด์ตึกคอมซีราชาค่ะค่ะก็จะเป็นฮาร์เบอร์และลิตเติ้ลเจแปนค่ะใช่ค่ะวันนี้ฟิลกับฟิลนะคะก็ได้แต่งตัวเป็นแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพื่อมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ที่นี่เลยนะคะเพราะว่าฮาร์เบอร์แลนด์ที่เนี่ยจะเป็นแบบแนวญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะนี่เลยนะคะนี่ตรงนี้จะมีก็อดซิลล่าด้วยใช่แล้วที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะที่นี่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วญี่ปุ่นใช่แล้วก็แต่งตัวมาเหมาะกับการเล่นที่นี่มากนะคะสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะแล้วมันมีเลิฟเลอร์แลนด์ด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ชั้น3นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กับฟิวจะมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์ที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่ามันแปลกตามากค่ะรู้สึกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยค่ะน้องฟิวไปเลยไปค่ะว่าโซนนี้เหมือนแบบสนุกแล้วฝึกทักษะการทรงตัวนะครับค่ะแล้วก็ให้ข้ามสิ่งกีดขวางค่ะใช่นะครับนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนปีนป่ายด้วยนะแล้วก็จะเหมือนจะเป็นแบบว่าข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ทรงตัวต่างๆนะคะน่าเล่นมากกระโดดได้ยึดที่ต่อไปสไลเดอร์ทางขึ้นอยู่ไหนเฮ้ยพี่ฟิล์มหายน้องฟิล หายไปไหนอ่ะว้าอ้าวฟิล์มหายอ้าวฟิล์มหายอ้าวพี่ฟิล์มหายอ้าวพี่ฟิล์มอ้าวน้องฟิล์มหายอ้าวพี่ฟิล์มหาอ๋ออยู่นี่น้องฟิล์มพี่ฟิล์มไปไหนนะจะไปปีนภูเขาไฟฟูจิค่ะไหวไหมภูเขาไฟฟูจิอย่างขนาดนี้น่าจะไม่ไหวค่ะเลยเลยอ่ะพี่ฟิล์มเลยเด็กคนหนึ่งเขาจะอยู่แค่ตรงนี้ฟิล์มเลยค่ะสนุกมากแล้วมาเสียแบบตอนแรกเขาบอกห้ามนอนให้นางมันก็จะแรงกว่าเดิมก็แบบบู๊ลงมาเลยพี่เขาบอกว่าเดินขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีสไลเดอร์เลยค่ะไปค่ะหาขึ้นเลี้ยวขวาแล้วมีเป็นลายดอกซากุระด้วยอันนี้สไลด์ได้ไหมคะพี่ฟิล์มอุ้ยนี่นี่เขาเป็นแผ่นสายมองไปมันจะทำไมน้องฟิลเดินอย่างไรล่ะครับกลัวตกเหรอคะค่ะครับเดี๋ยวเรามาเล่นอะไรเนี่ยพี่ฟิล์มเป็นเหมือนลานสไลด์ค่ะลานสไลด์ใช่ไหมไปค่ะที่ทางนู้นไปสไลด์เดอร์ไปกันค่ะไหนพ่อยืนรอรู้สึกไงบ้างพี่ฟิล์มตอนลงมาเหมือนลนโดนดืดอ่ะมันจะแบบเนี้ยอื้อเล่นเลยอ่ะเล่นอีกค่ะสนุกเย้ถามเขาซ้อนสองเลยครับไม่ถึงได้คนเดียวค่ะได้คนเดียวตอนนี้พ่อเองก็อยากเล่นนะมันก็เหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะก็สนุกดีนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าไปไหวหรือเปล่านะครับฮึบฮึบฮึบเราต้องกระดึบนะครับฮึ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 บออกได้แล้วเฮ้ยพ่อโปไปอีกฝั่งนึงทำไมเป็นอย่างนี้น้องฟิวก็อดซิลล่าเขามีกับดักเราด้วยนะน้องฟิวคะขาจะสั่นสิคะน้องฟิวคะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปยิงค่ะเราขึ้นไปยิงกันเลยท่านี้พี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามาแข่งยิงเป้าดีกว่า
ฮ้ยใช่เหรอใช่เรื่องนี้พวกเราแข่งกันเกี่ยวอะไรกับพ่อนะคะต้องเกี่ยวค่ะนี่เฮ้ยพี่อยากทำให้มันเด้งสิต้องยิงรัวๆซะแล้วเฮ้ยโดนอ่ะร้อยหนึ่งร้อยให้ฟิลกับฟิลนะคะได้กลับมาเป็นเด็กน้อยอีกครั้งค่ะดูสิ เหมือนเด็กมากเลยอ่ะตอนเล่นดูสิของเล่นมันแบบมีสไลเดอร์มีลูกบอลมีปีนป่ายแบบน่ารักน่ารักอ่ะหนูเป็นเด็กอีกครั้งจริงจริงเหมือนแบบพอเรากระโดดลงไปปุ๊บเขาแบบกระดึงเราอยู่ไปเล่นข้างนอกเลยพี่ฟิล์มอ้าวเป็นยังไงนี่นะครับก็อดซิลล่าเขาจะมีความโหดนะครับใครอยากลองก็มาลองที่ฮาร์เบอร์นะครับถูกต้องใช่ไหมพี่ฟิล์มไปพี่เฟมจะโชว์ให้ดูเก็บดีกว่าพี่เขาบอกว่าท่อสีขาวเนี่ยจะโหดสำหรับสายโหดนะสายนุ่มต้องสีม่วงนะครับเมื่อกี้พี่เล่นสีม่วงมันก็ไม่ได้นุ่มเลยนะอ้าวเหรออ้าวไปลองสีขาวต่อไปนะพี่เฟมเราต้องไปลองไหนคะสีม่วงกับพ่อมาแล้วนะคะม่วงกับพ่อไม่ได้ค่ะเจ็บแฉะนะคะระวังหัวกระแทกนะกล้องกระแทกด้วยนะคะโอ้ยอยู่จุดไหนเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเล่นสีม่วงรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มยังไม่ทันตั้งตัวเผลอลื่นลงมาก่อนโอ้ยมันเกือบดีแล้วถ้าไม่เผลอลื่นลงมาก่อนมันเกือบดีแล้วนะครับเฮ้ยแต่มันชันมากเลยนะมันชันมากเลยนะเหมือนแบบเรายืนตรงแล้วมันหล่นลงมาดิ่งๆใช่ไหมใช่อ๋อเขาเรียกว่าวูบอ๋อเขาเรียกว่าวูบเหรอครับพี่เฟลที่อยากวูบเนี่ยเราไปวาร์ปดีกว่าน้องลงกันไหนพี่เฟลน้องลงอ่ะเฮ้ยไม่ได้ถามหาเลยยังไงบ้างครับพี่เฟลเป็นแบบแนวตรงบลูอย่างนั้นเลยเหรอคะค่ะลงมาด้วยความเร็วแสงวาร์ปเลยป่ะคะวาร์ปพี่ฟิล์มขี่กับเขาได้ด้วยเหรอลำบากใจเลยเจอคนนี้ขาเรายาวมากเฮ้ยแมนนะเนี่ยเราเนี่ยเขาทำอะไรนะคะซ้อนสองฮะซ้อนสองแล้วให้น้องฟิวปั่นนี่ซ้อนสองให้น้องฟิวปั่นเหรอคะแต่ดูที่นั่งรู้สึกกันไหลไหวไหมน้องฟิวหน้าสงสารไปซื้ออะไรมาเนี่ยไม่พออันนี้ก็ได้ด้วยพี่เฟรมแน่นอนเมื่อกี้เด็กพูดตัวแล้วทำไมฝืนๆย่องไปย่องไปพี่ย่องไปย่องไปย่องไปนะย่องไปย่องไปย่องแรงไปพี่เฟรมแรงใช่ย่องแรงพี่เฟรมถึงจะไปน้องเล็กเล็กน่ากลัวครั้งใหญ่มากเอาใหม่เอาใหม่
ี้เป็นอะไรพี่ฟิล์มแข่งบาสใช่ไหมใช่อุ้ยแข่งบาสมีกำลังเรียนบาสเลยค่ะเรียนบาสปุ๊บที่ตึกคอมศรีราชา ค่ะเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า Little Japan นะคะก็สนุกมากเลยค่ะถูกต้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายอิงวสันต์นะคะด้วยนะคะ